แจ๊ดชวนชื่นโพสต์ยาวคนที่คาดหวังถ้าไม่ตลกก็ขอโทษด,ด้วยหนุ่มรอตลกอารมณ์ดีแจ๊ดชวนชื่นที่ใครๆต่างก็รู้ดีว่าเป็นตลกแนวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะให้แสดงบนไหนก็ทําจนหมดและเหมือนจริงจนแฟนคลับตั้งตารอดูในทุกๆวันและสุดหนุ่มแจ๊ดชวนชื่นได้ออกมาโพสต์บนอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมบรรยายความรู้สึกส่วนตัวว่าผมประกอบอาชีพตลกคาเฟ่มันคืออาชีพที่ผมรัก ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมตลกหรือเปล่าแม้จะมีคนชมผมไม่ได้ยืดอกรับคำชมนั้นอย่างเต็มที่เพราะผมยังคิดอยู่เสมอตั้งแต่ประกอบอาชีพนี้ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ว่าตัวผมแม่งไม่ได้เก่งมากหรอกมึงแค่มานาตนผมจริงจังกับทุกอย่างที่ผมทำมากผมไม่เคยคิดว่าผมเก่งเลยแม้ว่าใครจะมองผมแบบไหนก็ตามผมมีทุกอย่างวันนี้มันถือว่ามากลายเฮี้ยแต่ทำไมไม่รู้ผมชอบพูดในใจกับตัวเองว่า ผมยังไม่เก่งมาตลอดใครที่มองผมว่าผมไม่เห็นตลกเลยเล่นอะไรด้วยก็ทำเป็นยิ้มให้ขอโทษบางคนด้วยนะครับที่คาดหวงังแต่ผมจะแสดงออกแบบไหนบนเวทีผมเป็นตัวเองจริงๆ50การแสดง50ผมไม่ใช่คนตลกนะเอาจริงๆแต่ผมรักอาชีพตลกและมันเลี้ยงชีพต่อยอดทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณบางคนที่รักผมในสิ่งที่ผมเป็นทำให้ผมมีวันนี้นะครับ แค่อยากจะบอกว่าอาชีพตลกไม่ได้มี24ชั่วโมงขอบคุณที่รักตลกไทยทุกคนครับจากใจกระจกบอยท่ามกลางเพื่อนดาราในวงการและแฟนคลับมาให้กำลังใจและชื่นชอบผลงานเช่นความตลกแบบแจ๊ดคือสัดส่วนที่ลงตัวระหว่างพรสวรรค์กับความคิดสร้างสรรค์พี่คือคนที่สร้างความสุขให้ครอบครัวหนูเสมอแม้ว่าพี่จะไม่รู้ตัวก็ตามพี่เก่งมากและใจดีมากจากใจหนู ดูมาตั้งแต่สมัยแจ๊ดเด็กๆตามเกมโชว์ยุคแรกตลกนะแจ๊ดดูเป็นเด็กปั้นไฟแรงหน่วยก้านดีมากปัจจุบันก็ยังตลกนะต่อไปก็เป็นตำนานได้แต่ก็มาไกลจริงๆ